ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคใต้กันบ้าง นะครับวันนี้ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมที่16เตือนชาวจังหวัดภูเก็ตให้เตรียมรับมือกับปัญหาหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ขณะที่ตัวเลขของภาคใต้เนี่ยนะครับค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอนสูงขึ้นแทบจะทุกจังหวัดครับนายฮาเลมเจมาริกันผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาค16จังหวัดสงขลากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังคงจะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่ามีแนวโน้มที่ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอนหรือค่า PM 10จะสูงขึ้นทุกจังหวัดเพราะการติดตามรายชั่วโมงพบว่ามีค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและในวันนี้นะครับด้วยปัจจัยหลักคือทิศทางลมเบี่ยงเบนไปยังฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้นทำให้5จังหวัดต่อไปนี้คือจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนองได้รับผลกระทบจากหมอกควันไปด้วยโดยเฉพาะจังหวัดที่น่าจับตามากที่สุดก็คือจังหวัดภูเก็ตครับที่แม้เมื่อวานนี้ค่า PM 10ยังอยู่ในระดับ80ถึง90แต่วันนี้เชื่อว่าน่าจะสูงเกินค่ามาตรฐานที่120ไมครอนอย่างแน่นอนส่วนในพื้นที่นะครับจังหวัดสงขลาพัทลุงยะลาปัตตานีนราธิวาสนั้นมีพื้นที่ของจังหวัดสงขลาครับที่สถานการณ์น่าเป็นห่วงที่สุดในขณะนี้ครับ